สวัสดีครับวันนี้เป็นฟิสิกส์เนาะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ได้ข่าวมาเพิ่งควิสกันไปเนื้อหาของเราตอนนี้ณขณะเนี้ยเราจะตามหลังที่ควิสกันไปนิดหนึ่งนิดเดียวนั่นเองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะทันของที่คณะวิทยาเขาสอนแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาควิสนิดหนึ่งใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องการเคลื่อนที่หนึ่งมิติกับสองมิติเนาะหลักๆ ก็คือการเคลื่อนที่ในแนวราบการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นั่นเองที่วันนี้จะพูดถึงนะครับที่มันเป็นกราฟไม่พูดถึงละเนาะง่ายมาดูอันนี้กันดีกว่าที่แบบทำไม่ค่อยได้กันเยอะมาดูข้อแรกวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่จากจุด A ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ5เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้น2วินาทีวัตถุที่2ก็เคลื่อนที่จากจุด A ไปทิศเดียวกันจากสภาพนิ่งมันมีหลังจากนั้นดูดีๆหลังจากนั้น2วินาทีโอเคด้วยความเร่งสม่ำเสมอจงหาว่าเมื่อใดและที่ใดวัตถุทั้งสองจึงจะวัตถุที่สองจะตามทันวัตถุแรกก็แปลว่าวัตถุแรกออกไปก่อนใช่ไหมเอ่ยวัตถุแรกออกไปก่อนวัตถุที่หนึ่งออกไปก่อนด้วย v ศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ v ศูนย์เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีไปเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ดังนั้น v ศูนย์ก็เริ่มต้นด้วย5เมตรต่อวินาทีไปเลยเคลื่อนที่ออกไปวัตถุที่2มีความเร็วต้นเท่าไหร่ v ศูนย์เท่ากับเลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งใช่ไหมเอ่ยดังนั้นก็เคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วเริ่มต้นเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนั่นเองแล้วก็เขามีความเร่ง a เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4เมตรต่อวินาทีคูณ2โอเคไหมสำคัญมากๆในการทำข้อสอบอาจารย์ประจำวิชาหลายเซกน่าจะพูดถึงไปละว่าจำเป็นจะต้องลิสต์ตัวแปรออกมาอย่างนี้แต่แบบเอาให้ชัวร์จริงๆทุกคนไปถามอาจารย์นะครับว่าเวลาทำข้อสอบอ่ะมันจะต้องทำไงให้มันไม่ผิดพลาดวิธีการทำข้อสอบทำยังไงเอ่ยโอเคกลับมาของเรากันต่ออันนี้ก็คือจุดปลายทางใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อใดและที่ใดวัตถุจะตามทันวัตถุแรกแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าระยะทางของเราทั้งคู่ของทั้งสองวัตถุต้องเท่ากันนั่นเองเพราะว่ามันเจอกันคำว่าเจอกันแปลว่าก็ระยะทางมันเท่ากันโอเคไหมครับแล้วก็เมื่อใดและวัตถุใดเมื่อใดก็แปลว่าเป็นทีใช่ไหมถามว่าเขาเนี้ยใช้เวลาเท่ากันไหมคำตอบก็คือไม่เท่าเพราะว่าวัตถุแรกเขาออกไปก่อนวัตถุที่สองตามออกมาดังนั้นวัตถุแรกเวลาที่ใช้ก็เป็นทีวัตถุที่สองก็จะเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็นเวลาทีลบสองทำไมเป็นลบล่ะก็เพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยกว่าถ้าใช้เวลาน้อยกว่าปุ๊บเวลาจะต้องลบโอเคไหมครับแต่ถ้าจะให้อันที่สองมันเป็นทีล่ะอันแรกต้องเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทีบวกสองแปลว่าใครใช้เวลาเยอะกว่าก็ต้องเป็นฝ่ายบวกใครใช้เวลาน้อยกว่าก็ต้องเป็นฝ่ายลบโอเคไหมเอ่ยไหนเนาะ ในเมื่อระยะทางเท่ากันใช่ไหมครับระยะทางเท่ากันระยะทางเท่ากันปุ๊บแปลว่าวัตถุแรกเอ็กของเราก็คือ v ศูนย์ทีใช่ไหมเอ่ยแทนค่าไป x เท่ากับ5ทีโอเคนะครับเป็นสมการที่1ต่อมาวัตถุ2มีความเร่งเนาะวัตถุ2มีความเร่งเพราะฉะนั้นแต่ x เท่ากันเราก็แทนเป็น x เท่ากับ
0 t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2ดังนั้นก็แทนค่า x เท่ากับ0บวก1ส่วน2 4 t กำลัง2 4 t กำลัง2ก็คืออันนี้ให้เป็นสมการที่2ไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวสมการที่1มาแทนไปเลยง่ายดีเพราะว่า1เท่ากับ2ใช่ไหมครับสมการที่1เท่ากับสมการที่2จะกลายเป็น 5t เท่ากับ t เท่ากับไม่ใช่สิตรงนี้แทนค่าผิดโอเคนะครับเพราะว่า t ของเราจะต้อง t ของวัตถุที่2จะต้องเป็น t ลบ2ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้แทนค่าผิดจะต้องเป็นไม่ใช่ t เฉยๆจะต้องเป็น t ลบ2แล้วก็กำลัง2โอเคเนาะทีนี้ตรงนี้ก็ตัดเหลือ2เท่ากับ2 t ลบ2เท่ากับกำลัง2ใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็กระจายเพื่อหา t ต่อไปก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วเท่ากับ2 t กำลัง2ลบ4 t บวก4นั่นเองก็จ่ายออกมากลายเป็น2 t กำลัง2ย้ายอันนี้ไปย้าย 5t ไปหา2คูณ4เป็น8ใช่ไหมครับก็เป็นลบ 13t อยู่ข้างนี้เนาะให้ย้ายมาอยู่ข้างนี้เนาะ2 4แล้วก็บวก8เท่ากับ0โอเคเนาะแล้วก็แยกตัวประกอบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สูตรกลายเป็น t เท่ากับ สมการกำลัง2เนาะ t เท่ากับลบ13บวกลบรูทคิดเร็วๆเลยเนาะ169ลบ4 2 8ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ก็คือ2 2จะได้ t เท่ากับข้างใน169ลบ64ก็เท่ากับ13บวกลบรูท105ส่วน4ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็มันใช้ได้ทั้งคู่ไหม t ของเรามาดูตรงนี้เลยตรงนี้หลังจากนั้น2วินาทีแปลว่า t ของเราต้องมากกว่า2ใช่ไหมครับ t ของเราต้องมากกว่า2 มันจะต้องมีอันหนึ่งใช้ไม่ได้แน่เพราะเวลาสอบจริงมันจะเป็น t ค่าเดียวในการเคลื่อนที่แบบเป็นเส้นตรงเป็นแนวแกน x เนี้ย t ที่ใช้ได้ไม่ต้องเป็นค่าเดียวเพราะว่ามันไม่ได้บวกกลับมาเลยโอเคดังนั้นก็จึงเท่ากับ13บวก105เป็นเท่าไหร่ล่ะเสร็จไปก่อน105ส่วน4กับ13ลบ105ส่วน4ลองกดเครื่องคิดเลขดูก็จะเป็นร้อยห้าก็10.25เนาะโอเคจะกลายเป็น13บวก10.25ส่วน4กับ13ลบ10.25ส่วน4ไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้น้อยกว่า2นั่นเองจึงใช้ไม่ได้จึงต้องตอบตัวนี้ก็คือคิดเลขออกมาได้เท่ากับ 5.81 วินาทีนั่นเองในการเจอกันโอเคนี่คือคำตอบนะครับแล้วก็ต้องคิด x ด้วยนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่าไหร่เอ่ยก็เอาไปแทนในสมการที่1
x เท่ากับ5 t คูณกับ 5.81 จึงได้ระยะที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเท่ากับ 29.06 เมตรนั่นเองโอเคเนาะครับผ่านข้อ2ไปเลยเดี๋ยวกลัวไม่ทันต่อมาวัตถุ A และวัตถุ B อยู่ห่างกัน120เมตรเมตรไงเคลื่อนที่เข้าหากันพร้อมกันโดย A เคลื่อนที่จากสภาพนิ่ง A เคลื่อนที่จากสภาพนิ่งด้วยความเร่งสม่ำเสมอ4แล้วก็ B ล่ะ Bขึ้นที่เดียวแต่เร็วคงที่เท่าไหร่เอ่ย8เมตรต่อวินาทีเขียนไหมเอ่ย8เมตรต่อวินาทีแล้วเขาทำอะไรวัตถุพบกันที่ใดและเมื่อใดโอเคให้พบกันเมื่อใดมันจะพบกันตรงกลางไหมไม่แน่อาจจะตรงกลางก็ได้ใครจะรู้ดังนั้นทำไงดีก็เลยกำหนดให้มันไปก่อนกำหนด x ตรงนี้เป็น x เนาะแล้วก็ดังนั้นตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ก็ต้องเหลือทั้งหมด120ลบ x ไปนะครับโอเคตัวแปรครบหมดหรือยังทีนี้อะไรเท่ากันพบกันที่ใดพบกันที่ใดก็แปลว่าt เท่ากันเมื่อใดที่4 t เท่าใช่ไหม แล้วก็พบกันตรงนี้พบกันตรงนี้นั่นเองดังนั้นในเมื่อมันมาพบกันดังนั้นเวลาเท่าเ มื่อเวลาเท่ากันก็มาคิดแยกของกันและกันก่อนก็คือของฝั่ง A มีความเร่งก็จะกลายเป็นx เท่ากับ v 0 t บวก1ส่วน2 1ส่วน2 a สิไม่ใช่ t ยังเป็นแนวราบอยู่1ส่วน2 a t กำลัง2แล้วก็แทนค่าไปเลย x เท่ากับตรงนี้เป็น0เนาะ0บวก2 4เลขคูณจัง1ส่วน2 4 t กำลัง2ดังนั้นจึงได้ x เท่ากับ2 t กำลัง2เป็นสมการที่1ของ b ของ b x ฝั่ง b ก็คือ120ลบ x เนาะก็เป็น120ลบ x เท่ากับเคลื่อนที่ได้ของ t ใช่ไหมเอ่ยแทนค่าไปเลยเนาะก็คือ8t ดังนั้นเวลาเท่ากันแล้วค่า x เท่ากันไหม x ตรงนี้กับ x ตรงนี้เท่ากันไหมก็ต้องเท่าสิเพราะว่า2อันเนี้ยมารวมกันได้120นั่นเองดังนั้น x ของเราก็เลยเท่ากับ120ลบ 8t เป็นสมการที่2เนาะดังนั้นก็ได้แล้วก็คือ1เท่ากับ2ก็เป็นอะไรเอ่ย 2t กําลัง2เท่ากับ120 8t แยกตัวประกอบอีกแล้วนะครับตัดได้เนาะกลายเป็น t กําลัง2บวก 4t ลบ60เท่ากับ0แยกได้คราวนี้จะกลายเป็น t ลบ6กับ tบวก10นั่นเองเท่ากับ0 t จะต้องไม่ติดลบเพราะฉะนั้นก็ตอบ t เท่ากับ6วินาทีนั่นเองในเมื่อได้เท่ากับ6วินาทีแล้วขอเขียนตรงนี้จะได้ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอลงไป ก็มาแทนที่แทนสมการไหนเอ่ยสมการเนาะก็จะกลายเป็น
่ากับใน2เขียนไว้ละ x เท่ากับ120ลบ8 6เท่ากับ72เมตรเวลาตอบย้ำนะครับให้อธิบายเพิ่มไปด้วยว่า72เมตรจากแล้วก็หรือลบกันตึ้งๆ120 72ออกมาเป็น48เมตรจาก B ตอบให้ตอบให้ตอบตรงนี้ไม่งั้นแบบอาจจะโดนหักคะแนนได้นะอันนี้โดนเผื่อไว้ก่อนเนาะโอเคไปต่อเลยวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งด้วยความเร่งสม่ำเสมอในเวลา t เท่ากับ3วินาทีกับ t เท่ากับ4วินาทีเคลื่อนที่ระยะทาง56เมตรใน3วินาทีต่อไปวัตถุเคลื่อนที่ระยะทางเท่าไหร่อันเนี้ยมันจะทีระหว่างวินาทีที่3กับวินาทีที่4มันก็จะมีสูตรเฉพาะของมันแต่ไม่อยากเยอะโอ้โหเหลือเกินก็ใช้สูตร4สูตรของเราอะที่เราเคยมาในมปลายอะมันก็ยังใช้ได้อยู่นั่นเองดังนั้นทำยังไงดีก็หาของวินาทีที่3หรือที่4ก่อนก็ได้จากปกติมันคืออะไรปกติก็คือ x ของเรามันเท่ากับ v 0 t บวก1ส่วน2 at กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นของวินาทีที่3 s 3x สิเราใช้ x 3หลายคนยังสงสัยว่าทำไมสมัยม.ปลายเราใช้ตัว s เนาะทำไมสมัยมหาลัยเราเปลี่ยนมาเป็น x กับ y ก็คือ x ก็คือระยะในแกน x y ก็คือระยะในแกนสวะในระยะในแกน y ดังนั้นถ้ามันมี3มิติก็จะเป็น x y z เขียนนะครับเขาจะได้ระบุถูกต้องไปเลยพอคิดแบบเวกเตอร์เนาะ s 3ก็เท่ากับจากตรงนี้เลยขอรัดตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเคลื่อนที่จากสภาพนิ่งแต่ว่าตรงนี้ก็ให้มันเป็น0ไปเลยนะครับโอเคดังนั้นก็เลยเหลือ1ส่วน2 at กำลัง2ก็ออกมาเป็นในเมื่อ t มันเป็น3เนาะก็คือ a 3กำลัง2ส่วน2ก็เท่ากับ9 a ส่วน2เป็นสมการที่1แล้วก็ x 4เท่ากับ a 4กำลัง2ถามว่าในข้อสอบรัดแบบนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันลองไปถามเจ้าของผู้สอนไปถามอาจารย์ผู้สอนนะครับว่ามันเขียนรัดแบบนี้ได้ไหมบางคนเท่าที่ได้ยินมาไม่ยอมนะครับต้องเขียนเต็มๆเนอแล้วก็กลับมาส่วน2เท่ากับ 8a สมการที่2เขาถามระยะที่เคลื่อนที่เขาถามเคลื่อนที่ได้56เมตรเขาถามความเร่งไหมเขาถามมันจะเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่ต่างหากก็แปลว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ความเร่งถูกไหมแสดงว่าเราก็ต้องมาหาความเร่งตรงนี้ก่อนกลายเป็น xสี่ลบ x 3บางคนเอา3มาลบ4ดูดีๆ x 3ลบ x 4เท่ากับ56เนาะก็คือ56เอาอันนี้มาลบกันก็จะได้เท่ากับ56เท่ากับ2อันคือ7 a ส่วน2ใช่ไหมเอ่ยมันคือ16เนาะ16 16ลบ9เหลือ7ส่วน2ดังนั้นเราจะได้ a เท่ากับ16เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองได้ a มาแล้วดังนั้นในการหา3วินาทีต่อไปนั่นแหละมันจะเป็นเท่าไหร่มันจะหมายความว่าไงเนี่ย3วินาทีต่อไปคำว่า3วินาทีต่อไปอันเนี้ยมันก็คือมันก็นับจากไหนล่ะนับจากวินาทีที่4นั่นเองถูกมั้ย3วินาทีต่อไปเขาเขียนต่อจากประโยคตรงเนี้ยวินาทีที่3กับวินาทีที่4แปลว่าใน3วินาทีต่อไปก็นับ
ต่อ3วินาทีจาก4วินาทีที่เขาให้มาเป็นวินาทีสุดท้ายในเนาะเหมือนจะต้องมาแปลโจทย์อะดังนั้นเวลาทำโจทย์อ่านโจทย์ให้ละเอียดอ่านโจทย์ให้ดีๆนะครับอันนี้ย้ำเลยบางคนทำได้หมดอะแต่อ่านโจทย์ไม่ละเอียดอ่านโจทย์ผิดอย่างเงี้ยมันก็เลยทำผิดไปด้วยมาดังนั้นก็หา S7 เลยเพราะว่ามันเป็น3วินาทีต่อไปเนาะ S7 S7 ได้อะไรเอ่ยก็จะกลายเป็น A7 กำลัง2ส่วน2เท่ากับแทนค่า A ไปเลยเนาะเท่ากับ16คูณ49ส่วน2ดังนั้น S7 ก็จะได้เท่ากับ392เมตรซึ่งเราไม่ได้ตอบ392นะเขาถามว่าใน3วินาทีต่อไปวัตถุจะเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่ก็คือตั้งแต่วินาทีที่4จนถึงวินาทีที่7วัตถุมันเคลื่อนที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้น S7 ลบ S4 จึงเท่ากับ392ลบหาแล้วหา A4 มาหรือยัง S4 ยังไม่ได้หาขอมาเขียนตรงนี้เลยซึ่งมันเท่ากับ8คูณ16เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย128นั่นเองลบ128จึงเท่ากับ264เมตรนี่คือคำตอบโอเคนะครับ ต่อมาเริ่มเข้าสู่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งผลไม้ลูกหนึ่งตกจากต้นลงมาได้2วินาทีก็กระแทกกับแผ่นกระจกทำให้กระจกแตกและเคลื่อนที่ตรงดิ่งต่อไปถ้ากำหนดว่าความเร็วของผลไม้ลดลง3ส่วน4ของเดิมเมื่อผ่านแผ่นกระจกไปแล้วในระหว่างวินาทีแรกที่ผ่านแผ่นกระจกผลไม้จะเคลื่อนที่ได้ทางเท่าไหร่ก็แปลว่าถ้าตรงเนี้ยหลังจากแผ่นกระจกเท่ากับ1วินาทีต่อจากนี้ตรงเนี้ยระยะของเราก็คือระยะ y เนาะระยะ y เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองโอเคหลักการของเราก็คือมันบอกว่าความเร็วของผลไม้ลดลง3ส่วน4ของเดิมก็แปลว่าเมื่อความเร็วถึงตรงเนี้ยเมื่อความเร็วมาถึงตรงเนี้ยเป็นความเร็วปลายที่ตกลงมากระทบกระจกแล้วเราก็เอาลดลงสังเกตลดลงแสดงว่ามันจะกลายเป็นเท่าไหร่ของมันจะกลายเป็นเท่าไหร่มันก็จะคือเกิดขึ้นอีกแล้วคำว่าลดลงมันก็จะคือ1ส่วน4 v นั่นเองทันไหมเอ่ยลดลง3ส่วน4ก็แปลว่าของใหม่มันก็กลายเป็นของใหม่มันก็จะเท่ากับ1ส่วน4 v นั่นก็แปลว่าเรามาหา v ตรงนี้ก่อนเนาะเรามาหา v ตรงนี้ก่อนให้เป็น v 1โอเคนะครับแล้วก็เขาทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทำ v 2เนาะแต่แปลว่าเราหา v 1ตรงนี้ก่อนก็ตกแบบอิสระเนาะเพราะฉะนั้น v 1เท่ากับ v 0บวก g ที่ใครยังไม่รู้มั่งว่า g เขาให้กำหนดเป็นเท่าไหร่เอ่ยเขากำหนดให้ g เท่ากับ9.8 นั่นเอง t เท่ากับ2วินาทีเพราะฉะนั้น v1 จึงเท่ากับ19.6
เมตรต่อวินาทีแล้วก็ลดลง3ส่วน4ก็กลายเป็น1ส่วน4 v ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น v 0อัน v 0อันใหม่ v 0อันใหม่ผ่านกระจก v 0ใหม่จะเท่ากับ 19.6 ส่วน4นั่นเองโอเคไหมก็เลยเท่ากับคิดเลขมาเท่ากับ 4.9 เมตรต่อวินาทีโอเคเนาะเพราะฉะนั้น y ก็เลยเท่ากับ v 0 t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2นั้น y ก็เลยเท่ากับ 4.9เวลาผ่านไปอีก1วินาทีเนาะ1บวก1ส่วน2 9.8 1กำลัง2ดังนั้นคิดเลขออกมากดเครื่องคิดเลขจะได้เท่ากับตรงนี้มันคือ 4.9 บวก 4.9 พอดีเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบ 9.8 เมตรนั่นเองโอเคนะครับต่อมาเลย หินก้อนหนึ่งตกลงจากปากบ่อความเร็วของก้อนหินเมื่อกระทบก้นบ่อเป็น25เมตรต่อวินาทีและได้ยินเสียงก้อนหินกระทบกับก้นบ่อหลังจากก้อนหินหล่นลงไป 2.59 วินาทีจงหาความลึกของบ่อและความเร็วของเสียงในอากาศความเร็วของเสียงในอากาศเราจะได้ยินยังไงก็คืออันเนี้ยอยู่ในบ่อเนาะแล้ว v ของก้อนหินเนาะ v ของก้อนหินเท่ากับ25เมตรต่อวินาทีหลังจากตกลงที่ปากของมันนั่นเองเขาหาความลึกของบ่อด้วย y เท่ากับก็คือตรงนี้ความลึกของบ่อแล้ว ได้ยินเสียงกล้องหลังจากหินหล่นลงไป 2.59 วินาทีแปลว่าใน 2.59 เนี่ยมันคือการมันคือเวลาที่ใช้อะไรมั่งก็คือมันมาจากเวลาของหินบวกเวลาของเสียงถูกไหมครับเพราะเสียงเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสียงเกิดขึ้นหลังจากหินกระทบก้นบ่อไปแล้วโอเคเสียงก็เด้งขึ้นไปเห็นไหมแล้วยังไงล่ะก็หินเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบตกอิสระเนาะหินตกอิสระส่วนเสียงล่ะเสียงเป็นความเร็วคงที่คือเรายังไม่ได้เรียนเสียงก็จริงแต่แบบมันเป็นความรู้เก่าเนาะครับว่าเสียงมันจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในวัตถุใดๆก็ตามเนาะดังนั้นก็คิดใครก่อนคิดของหินก่อนใช่ไหมเพราะว่าเสียงมันต้องใช้เวลาที่หินเดินทางตัดออกไปนั่นเองดังนั้นคิดที่หินเนาะก็จะกลายเป็น v เท่ากับ v 0บวก g t ดังนั้นb ความเร็วไปก็คือ25เมตรต่อวินาที25เท่ากับ0เพราะว่ามันหล่นปุ๊บจึงกลายเป็นความเร็วต้นจึงกลายเป็น0นั่นเองบวก 9.8 t เพราะฉะนั้น t เท่ากับ25ส่วน 9.8
คิดเลขแค่ใช้สองตำแหน่งทำไมใช้สองตำแหน่งก็อันนี้ความเป็นสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดออกมาสองตำแหน่งนะครับ 2.55 วินาทีดังนั้นอันนี้คือ t ของใคร t ของ t ของหินเนาะดังนั้นเวลาของอากาศล่ะของเสียงนั่นเองเสียงจึงเท่ากับ 2.59 ลบ 2.55 เท่ากับ 0.04 วินาทีใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะมาหา2อันได้แล้วคำว่าบ่อลึกเท่าไหร่ดังนั้นบ่อลึก y เท่ากับ v0t บวก1ส่วน2 gt กำลัง2เท่ากับลองแบบอิสระเนาะบวก1ส่วน2 9.8 t กำลัง2ล่ะเมื่อกี้ t เท่าไหร่25ส่วน 9.8 ใช่ไหมก็คือ25ส่วน 9.8ทั้งหมดกำลังสองอย่างนี้เนาะจึงได้เท่ากับกดเครื่องคิดเลขก็คือ 31.86 นี่นะครับเมตรนั่นเองฝึกใช้เครื่องคิดเลขกันดีๆบางคนไม่ค่อยได้ฝึกใช้เวลาเข้าห้องสอบแล้วมันจะแบบกดผิดๆถูกๆแล้วก็ระวังเรื่องแบตเตอรี่เครื่องคิดเลขด้วยเช็คดีๆว่าแบตของเราพร้อมไหมไปดับในห้องจบเลยนะหาความเร็วเสียงใช่ไหมโจทย์หาความเร็วเสียงด้วยความเร็วของเสียงเดินทางด้วยความเร็วของทีเนาะดังนั้นก็จะเป็น y เท่ากับใช้ vt ไปเลยได้ไหมขอรัดไปเลยเถอะดังนั้น y เท่ากับ 31.86 ใครจะรัดไปถามอาจารย์ก่อนนะครับว่าเขาให้รัดไหมนะเขาให้เขียนสูตรเต็มๆไหมไปถามดีๆเท่ากับ v t ของเสียงก็คือ 0.04 ดังนั้นจะได้ความเร็วเสียงก็คือจุดห้าเมตรต่อวินาทีอันนี้เลขนี้น่ากังวลทุกคนอยากให้ทุกคนตรวจสอบให้หน่อยมันค่อนข้างสูงเนาะปกติแล้วความเร็วเสียงในอากาศมันควรจะเป็น300กว่า400ประมาณนั้นแต่ทำไมออกมาเป็นอย่างนี้คาดว่าที่เขาให้ v ตรงนี้มาเป็น25เมตรต่อวินาทีน่าจะมีผลนั่นเองนะครับแปลว่าไปเช็คให้หน่อยตรงนี้ความเร็วเสียงในอากาศอาจจะผิดก็ได้ตรงนี้นะเช็คให้หน่อยครับต่อมาดูการเคลื่อนที่ในระดิ่งอีกข้อหนึ่งปล่อยก้อนหินก้อนหนึ่งให้ตกลงมาจากจุดที่สูงจากพื้น160 เมตรขณะเดียวกันก็ดีดก้อนหินขึ้นไปก้อนที่2จากพื้นให้พุ่งดิ่งขึ้นไปจงหาความเร็วของก้อนหินที่2ในการทำให้ก้อนหินทั้ง2พบกันตรงจุดกึ่งกลางระยะทางพอดีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะแบบเคลื่อนที่ได้80เมตรเนาะแปดสิบนั่นเองบน v 0เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีความสูงก็คือ80เนาะ y เท่ากับ80 y เท่ากับ80ทั้งคู่เลยเขาถามอะไรเขาถาม v 0ก้อนข้างล่างเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองมาคิดแยกกันไปเลย
ก้อนข้างบนก็คือจะรีบแบ่งทำไมก้อนข้างบน y เท่ากับ v ศูนย์ t บวกหนึ่งส่วนสอง g t กำลังสองแล้วก็แปดสิบเนาะแทนค่าไปเลยเท่ากับศูนย์บวกหนึ่งส่วนสองเก้าจุดแปด t กำลังสองนั่นเองทำไมต้องครั้ง t ก็ยังไม่รู้ t โอเคดังนั้นเราก็จะได้ t เท่ากับ t กำลังสองเท่ากับเอาสองไปคูณ80ได้160เนาะแล้วค้างเป็นตรงเนี้ยเทคนิคอีกนิดนึงก็คือยังไม่ต้องคิดเลขออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใช้ต่อใช่ไหมถ้าเราเอาค่าที่กดเครื่องคิดเลขมาแล้วอะเลขมันไม่ลงตัวเลยต้องปัดทศนิยมนะครับเลยต้องปัดทศนิยมดังนั้นถ้าเอาไปคิดต่อแล้วอะเลขมันจะถูกปัดไปเรื่อยๆมันจะถูกปัดหลายครั้งนั่นเองดังนั้นยังไม่ต้องคิดก็ได้เพื่อให้เลขมันไม่ได้ถูกปัดหลายๆครั้งโอเคไหมครับดังนั้นเมื่อคิดหาอะไรหาก้อนที่สองเนาะเราก็จะได้ y เท่ากับ y v ศูนย์ t สิ v ศูนย์ t ลบหนึ่งส่วนสอง g t กำลังสองก็เป็น80เมตรเหมือนเดิมจะต้องเป็นลบ80ไหมไม่ใช่เพราะว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เนาะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันขึ้นไปดังนั้นเมื่อขึ้นไปปุ๊บเราออกทิศของความเริ่มต้นให้มันขึ้นเหมือนกันดังนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็น80อยู่แล้วมันจะติดลบเมื่อไหร่เมื่อมันตกลงมาที่มันต่ำกว่าจุดที่มันกว้างมันถึงการกระจัดจะเริ่มติดลบนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นบวกอยู่เท่ากับหา v ศูนย์ตรงนี้เนาะ v ศูนย์160ส่วน 9.8 ลบ1ส่วน2 9.8 คูณกับ160ส่วน 9.8ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่า t กำลังสองใช้160ส่วน 9.8 แล้วก็ตึ้งๆ160ส่วน 9.8 160ส่วน 9.8ก็ต้องคิดตรงนี้อยู่ดีใช่ไหมทำไงแก้ไขไงดีร้อยหกสิบส่วนเก้าจุดแปดวีศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ย9.8 ตัด 9.8 80เนาะ80โอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมสแควร์รูทลบ1ส่วน2 9.8 160ส่วน 9.8 โอเคเนาะตรงข้างหลังมันเป็น 9.8 ตัด 9.8 เนาะใช่ไหมเอ่ย2ตัด160เหลือ80ย้ายไปเป็น160เท่ากับ v0 ตรงนี้คิดเลขออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย
กดฟังก์ชันเลขได้ 4.04 นั่นเองV0 จึงเท่ากับ ย้าย 4.04 ไปหันเนาะหัน V0 จึงเท่ากับ396เมตรต่อใช่หรอ 39.6 สิเอาใหม่ใครมีแอปแนะนำบอกเลยนะครับว่าเวลาเขียนอย่างเงี้ยถ้าไม่ให้มันแบบรึดแล้วมันจะได้เปลี่ยนสีได้ใครมีแอปแนะนำบอกหน่อยจะได้เท่ากับ 39.6 เมตรนั่นเองเห็นออกก็จบชีทแรกต่อมามาดูชีทที่2ต่อเลยลูกระเบิดลูกหนึ่งที่วางอยู่บนพื้นระดับเกิดการระเบิดทำให้สะเก็ดระเบิดกระจายไปทุกทิศทุกทางด้วยอัตราเร็วเท่ากันคือ42เมตรต่อวินาทีจงหาก็ระยะทางสูงสุดที่สะเก็ดระเบิดเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ขอระยะทางไกลสุดตามแนวราบที่สะเก็ดระเบิดเคลื่อนที่ไปถึงอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องโมเมนตัมนะครับเนาะยังไม่ใช่แล้วมันคืออะไรล่ะก็คือมันเกิดการระเบิดใช่ไหมที่ทุกทางปุ๊บวัตถุระเบิดชิ้นส่วนไปทางนี้อีกอันนึงชิ้นส่วนแบบจะไปไกลได้ที่สุดเท่าไหร่มันก็คือโปรเจกต์ไตนั่นเองโอเคเนาะถามแล้วมวลที่มันแตกอย่างเงี้ยสะเก็ดมันไปทุกทิศทุกทางอะแล้วมันยังจะแบบขึ้นที่ไปได้สูงสุดเท่ากับมวลทั้งก้อนนี้หรือเปล่าในสูตรการเคลื่อนที่เนาะสูตรการเคลื่อนที่มวลไม่เกี่ยวนะครับเรื่องการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งมวลไม่เกี่ยวเนาะที่กาลิเลโอเคยทดลองมาแล้วว่ามวลมันไม่เกี่ยวโอเคดังนั้นมาจากตรงนี้ที่มันจะมาตกตรงนี้ใช่ไหมครับก็ไกลถามว่า y ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง v เท่ากับ0เนาะเพราะความเร็วมันสูงสุดมันเคลื่อนที่ได้สูงสุดจุดสูงสุดนั่นเองแล้วก็ v 0เท่าไหร่ v 0เท่ากับ42เมตรต่อวินาทีดังนั้นใช้สูตรไหนดีก็จะใช้ v เท่ากับ v กำลัง2เท่ากับ v 0กำลัง2ลบ2 g อะไร gy อยากจะเปลี่ยนเป็น h เกินขี้เกียจเปลี่ยนละไปต่อเลยดังนั้นก็คือ0เท่ากับ42กำลัง2ลบ2 9.8 y ใช่ไหมดังนั้น y ก็เลยเท่ากับ42กำลัง2ส่วนด้วย2คูณ 9.8 กดเครื่องคิดเลขเลยเท่ากับโอ้ลงตัว90เมตรโอเคนะครับต่อมาขอไข่ระยะไกลสุดตามแนวราบไกลสุดดังนั้นมุมเซต้าตรงเนี้ยเอาเรากลับไม่ได้เซต้าตรงเนี้ยทำไงก็คือ45องศาเนาะมันจะได้ไกลสุดเพราะฉะนั้นเขาถามเ
าถามแนวไหนอ่ะเขาถามในแนวระดับใช่ไหมครับเขาถามในแนวระดับในแนวแกน x ดังนั้นให้เราคิดแกนไหนก่อนให้เราคิดในแนวดิ่งก่อนดังนั้นแนวดิ่งก็ถ้าเขาถามในแนวดิ่งเราก็ต้องไปคิดในแนวระดับก่อนแค่นั้นเองในแนวดิ่ง y เท่ากับก็คือมันไกลสุดใช่ไหมก็คือจากเริ่มมาสุดท้ายเลยนั่นเองดังนั้น y จึงเท่ากับ v 0 t ลบทำไมเป็นลบเพราะว่ามันหย่นขึ้นลบ1ส่วน2 g t กำลัง2แล้วก็ตกลงมาความสูงในแนวดิ่งกับลงมาที่พื้นเหมือนเดิมดังนั้นความสูงในแนวดิ่งจึงเท่ากับ0 0เท่ากับมันย้อนขึ้นความเร็วเท่าไหร่นะ42เมื่อกี้ลืมแตกเวกเตอร์ก็คือ45ใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็คือ v 0ตรงนี้เป็นไซน์หรือเป็นคอสเซต้าอยู่ตรงนี้ดังนั้นก็คือ v ไซน์นั่นเอง42ไซน์45t ลบ1ส่วน2 9.8 t กำลัง2นั่นเองซึ่งในเมื่อ t มากกว่าเท่ากับ0แน่ๆอยู่แล้วสมการแทนการแยกตัวประกอบนะครับจึงก็เหลือได้ t เท่ากับย้ายอันนี้ไปทางก่อนเนาะไปอยู่ข้างนี้เป็นบวกแล้วก็ย้ายสัมประสิทธิ์ของมันกลับขึ้นมาก็กลายเป็น42ไซน์45แล้วก็ t ตัด t ใช่ไหม t ตัด t ไซน์45ก็คือ1ส่วนรูท2แล้วก็เอา 9.8 มา2ย้ายไปแล้วย้ายขึ้นมาคูณก็กลายเป็น2ส่วนด้วย 9.8 นั่นเองโอเคได้ทีมาปุ๊บแต่เขาไม่ได้ถามทีนี้เขาทำอะไรเขาถามระยะ x ในแนวระดับดังนั้น x จึงเท่ากับแตกออกมาตรงนี้ก็เป็น v ศูนย์ cos เนาะ v ศูนย์ cos 45 t เท่ากับ v ศูนย์ cos 45ก็เป็น42หนึ่งส่วนรูทสองนี่คือ v 0 cos 45แล้ว t ก็คือตัวนี้ t ก็กลายเป็น42ขอเอา42คูณกับ1ส่วนรูทสองไปเลยรูทสองแล้วก็2ส่วน 9.8 เรียกคูณเนาะ2 2รูทสองรูทสองได้2ตัดตัวนี้กลายเป็น42กำลัง2ส่วน 9.8มันก็คือ2เท่าของเมื่อกี้ใช่ไหมก็เท่ากับ180เมตรนั่นเองโอเคนะครับมาต่อเลยลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งอยู่บนพื้นราบด้วยความเร็ว4เมตรต่อนาทีจงหาตำแหน่งที่ลูกบอลตกกระทบหลังจากกลิ้งพ้นขอบไปแล้วเขาไม่ได้บอกความสูงของโต๊ะมาเขาไม่ได้บอกความสูงของโต๊ะมาอันนี้ที่บอกว่าในแนวราบ 2.53 เมตรน่าจะเป็นเฉลยของชีทนี้เขานะครับแต่เขาไม่ได้บอกความสูงมาน่าเสียดายโจทย์ข้อนี้แต่เขาบอกวิธีคิดแล้วกันคิดยังไงล่ะก็คือในเมื่อมันกิ้งออกมาใช่ไหมกิ้งออกมาตรงนี้ v 0เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีเขาถาม x อ่ะแล้วมันจะตอบ 2.53 น่าจะเป็นที่เขาเฉลยมาแต่เขาไม่ได้บอกความสูงมาดังนั้นทำไงดีเวลาคิดให้แนวคิดไปนะครับจะกลายเป็น v y เท่ากับ v 0 t เพราะว่าเขาถามในแนวราบเนาะเราก็ต้องมาคิดในแนวดิ่ง v 0 t บวก 2 g t กำลัง 2 ทำไมเป็นบวกมันหลุดออกมาก็เหมือนกับปล่อยนั่นเองมันหลุดออกมาเท่ากับปล่อยลงมานั่นเองเท่ากับ0บวก 9.8 ส่วน 2t กำลัง2ใช่ไหมดังนั้น t กำลัง2จึงเท่ากับ 2y ส่วน 9.8 เห็นเนาะงั้น t เฉยๆก็จึงเท่ากับรูท 2y ส่วน 9.8 นั่นเองแล้วทำไงต่อเราก็จะได้ x เท่ากับ v 0 t
ก็จึงเท่ากับ4ลบ2 y ส่วนด้วย 9.8 นั่นเองโอเคเนาะสิ่งที่ต้องการอยากได้ขอไข่เขาถามว่าความเร็วของลูกบอลที่ตกกระทบพื้นเวลามันกระทบพื้นเขาไม่ได้บอกว่าแนวไหนใช่ไหมครับเขาไม่ได้บอกว่าแนวไหนแปลว่าต้องคิดทั้ง2แนวก็คือหาอะไรเอ่ยอันนี้เป็น vx เนาะอันนี้เป็น vy เนาะเขาถามความเร็วเฉยๆดังนั้นก็คิดเวกเตอร์ก็คือ v เท่ากับ2บวกนั่นเองคำตอบที่ได้ก็ต้องคิดจากตรงนี้นะครับเห็นเนาะเพราะว่า vx มันคงที่อยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยก็คือ4กำลัง2บวก 9.8 t ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองคือถ้าไปหา t จากอันนี้มาก็มาตอบตรงนี้ได้โอเคนะครับมาข้อต่อไปกว้างลูกบอล A จากจุด O อยู่ตรงนี้ด้วยความเร็ว7เมตรต่อวินาที7เมตรต่อวินาทีขึ้นไปในแนวทิศทำมุมมันต่างกัน37กับ7แก้หน่อยไม่ใช่7ก็ต้องเป็น37องศาแก้โจทย์นิดนึงนะครับแล้ว7เมตรในมุม37องศากับแนวราบขณะเดียวกันก็ปล่อยลูกบอล B ให้ตกลงมาจากจุดที่อยู่ห่างจากจุด O เป็นระยะ3เมตรตามแนวเส้นตรงของมุม37ก็แสดงว่ามันเป็นตรงนี้ทำไมเขียนไม่ตรงนั่นเองไม่ใช่ตรงนี้เนาะ3เมตรตามแนวเส้นตรงของมุม37ใช่ก็ควรจะเป็นตรงนี้นั่นเองกับแนวราบนั่นตรงนี้37องศาจงหาว่าลูกบอล A จะกระทบลูกบอล B หลังจากลูกบอล B ตกมาระยะทางเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้สูงเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้สูงเท่ากับตรงนี้มุม37เนาะก็คือสูงแตกผ่านมุมไหมไม่ผ่านเป็นทรายใช่ไหมครับ3ทราย37โอเคเนาะบางคนยังทำตรงนี้ไม่เป็นลองดูเนาะคือถ้าตรงเนี้ยถ้าแนวราบมันก็จะเป็น3คอส37นั่นเองดังนั้นตรงนี้จะสูงเป็น3ทราย37เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวไปคิดกันเท่ากับคิดไปเลยก็ได้3คูณกับ3ส่วน5เท่ากับ9ส่วน5นั่นเองทีนี้เขาถาม y ตรงเนี้ยเขียนป่ะแล้วก็เขาถาม y b เนาะเขาถาม y b แล้วก็ y a ตรงนี้แล้ว y a กับ y b สัมพันธ์กันยังไงก็คือ y a บวกyb จะเท่ากับ9ส่วน5เมตรนั่นเองใช่ไหมเอ่ยเนาะ9ส่วน5เหรอคอส37ไซส์37โอเคใน9ส่วน5ดังนั้นเราจะหาอะไรเราจะหา yb ใช่ไหมครับเราจะหา yb เนาะ ดังนั้นก็แทนเป็น ya เท่ากับ9ส่วน5ลบ yb แล้วทีนี้เราก็มาหา yb ได้ yb เท่ากับb 0 t เหมือนเดิมบวก1ส่วน2 g t กำลัง2ก็เลยเท่ากับ0บวกตัดไปเลยเนาะ 4.9 t กำลัง2แล้วก็อะไรเอ่ยเป็นสมการที่1ก่อน
แล้วทีนี้ y a บ้างล่ะ y a ก็คิดของโปรเจกต์ไหนเนาะ y a กับ b 0 sin 37 t ลบ1ส่วน2 t กำลัง2ใช่ไหมใช่เท่ากับแล้ว v 0เป็น7เนาะคว้างออกไปเป็น7 7 sin 37 sin 37 3ส่วน5 t ลบ9ใช้4.9ไปเลยทีก็ลอง2สมการที่2เนาะทีนี้จะหาใครนะy a ตรงนี้เนาะก็เปลี่ยนให้เขาเป็น9ส่วน5ลบ y b ไปเลยได้ไหมครับแล้วก็เอาสมการที่2กับสมการที่1มาบวกกันเนาะกลายเป็น1บวก2จะได้ yb หายเนาะเหลือ9ส่วน5เท่ากับตัวกำลัง2ก็หายดังนั้นเหลือ21ส่วน5 t ถูกไหมเอ่ยดังนั้น t เท่ากับ9ส่วน21เท่ากับ3ส่วน7นั่นเองเห็นเนาะดังนั้นหาใครนี่หา yb ใช่ไหม yb ก็เลยเท่ากับ4แทนในนี้อยู่ไหนเอ่ย yb หาไม่เจอแทนใน1 4.9 9ส่วน49ครับแทนใน1จะได้ yb เท่ากับ yb เท่ากับ 0.9 เมตรนั่นเองเห็นเนาะโอเคดังนั้นวันนี้ก็จบการติวแค่นี้นะครับขอบคุณครับ嗯哈